สวัสดีจ้ามาพอกับช่องมิยดาผ้ากินกันได้จ้ามินิ15มากินน้ำผลไม้คั่นสดจ้าได้มา4ชนิดจ้าพอดีไปเยี่ยมคนป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วเพิ่นมีสุ่มน้ำขายผลไม้คั่นสดเลยจ้าเอ้ยเห็นเมนูเก๋ๆอ่ะเลยลองซื้อมาชิมเบิ่งจ้านี่น้ำบักม่วงจ้าสีส้มๆนี่น้ำบักม่วงเขย่าก่อนกินเพิ่นบอกแต่สีเหมือนน้ำส้มเลยเนาะบ่แม่นน้ำส้มจดสรรพคุณมาบอกพี่น้องนำหาไม่หาของมูมาจากอินเทอร์เน็ตจ้ะเขย่าก่อนดื่มสรรพคุณน้ำบักม่วงกะเป็นยาระบายเลยจ้ะนี่เป็นยาระบายแล้วก็ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อบำรุงสายตาแต่ก็มีขอเสียได้จ้ะถ้ากินหลายแล้วก็สะสมแบบสะสมน้ำตาลในเลือดอะจ้ะต้องกินแบบพอดีเนาะจ้ะมันหวานหอมอ่ะหอมมากอร่อยสุดยอดหอมอ้าวน้ำต่อไปน้ำอะโวคาโดผสมเสาวรส ขยำก่อนกินกันแล้วจ้ะสีสวยอ่ะรู้สึกว่ารสชาติมันคล้ายๆน้ำผักอะจ้ะแต่แบบว่าแกกินง่ายอ่ะละมุนดีอ่ะแบบบ่ออกว่าเป็นอะโวคาโดเลยบ่ออกว่าเป็นซาวโรสอ่ะจ้ะเพราะมาผสมกันละแบบกะกลมกลมล่องโตแต่ออกเหมือนน้ำพักมากกว่าสรรพคุณของอะโวคาโดกับโปรตีนสูงนะจ้ามีไขมันดีช่วยลดคอเลสเตอรอลไขควบคุมน้ำหนักอะโวคาโดเป็นกะซอยได้ด้วยจ้าแบบว่ากากใยสูงเนาะมีโปรตีนสูงน้ำต่อไปเป็นน้ำลิ้นจี่นี่เขย่าก่อนนะจ๊ะรู้สึกว่ามีเนื้อลิ้นจี่ลอยน้ำหอมอ่ะจ๊ะหอมลิ้นจี่สรรพคุณลิ้นจี่เนี่ยแก่กระหายได้จ้ะแก่โรคเนฟชาและก็สรรพคุณอีกตัวหนึ่งที่โดดเด่นมากมีสรรพคุณแบบว่ามีซื้อว่าโอลิโกโนลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แบบดีที่สุดสำหรับผลไม้ทั่วไปเลยจ้ะอยู่ในลิ้นจี่โอเคน้ำสุดท้ายเป็นน้ำเสาวรสยาวมีเม็ดเสาวรสน้ำจ้ะรสชาติเปรี้ยวน้ำจ้ะเขียวเม็ดเนี่ยพ่อหอมเสาวรสจ้ะหอมกินเสาวรสเป็นเอกลักษณ์อ่ะเปรี้ยวรสชาติแบบกินแล้วสดชื่นดีจ้ะสรรพคุณกับวิตามินซีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระและก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระโอเคสรรพรสวิตามินซีสูงจ้ะเพื่อนๆเอาละจ้ะแต่ก็อยากฝากบอกว่าผลไม้ทุกชนิดที่มีรสชาติหวานน่ะก็ต้องกินแบบพอดีแล้วจ้ะแบบว่าความหวานในผลไม้อ่ะมันเฮ็ดให้แบบว่าสะสมน้ำตาลในเลือดสูงก็กินแบบกินให้แบบพอดีเนาะจ้ะมันจังแบบดีต่อสุขภาพเฮาแต่ก็มีประโยชน์เบิดจ้ะเอาละจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหน้าว่าสิพาไปกินยังอีกขอพระเจ้าอวยพรค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย